สวัสดีครับผมพีทครับรับบทเป็นสักกลินครับสักกลินเพื่อจะโดนเรียกฮะเวลาทำอะไรที่แบบตลกอะไรเงี้ยมันจะแบบโอบมือนี่มันก็ดูน่ารักดีเลยจริงๆตัวละครนี้เป็นคนดีนะรักครอบครัวอยากเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ที่บ้านเนี่ยเขามีความสุขเป็นโลกของบ้านมันก็ท้าทายดีตรงนี้ว่ามันไปเล่นกับหมู่มวลที่ทุกคนเล่นต้องเล่นตลกหมดเลยแล้วโหแล้วเป็นคนเดียวที่แบบเล่นไม่เหมือนชาวบ้านก็ยากดีแล้วก็ต้องกั้นหัวเราะเยอะเหมือนกันสวัสดีครับคุณย่าเป็นใครอ่ะสุรีแม่ผัวน่ะอัลไซเมอร์ไปแล้วเลยทุกคนพอมันแบบเฮฮามากๆมันก็เลยทำให้สนิทกันเร็วพอมันสนิทกันเร็วมันก็เลยทำให้เล่นไปด้วยกันได้หอมเหมือนมากหอมเหมือนมากดูยังไงก็ทานเดียวกันดูยังไงก็ทานเดียวกันหลังจากฟังความรู้สึกของสักกลินไปแล้วตอนนี้เรามาดูตัวอย่างแรกของภาพยนตร์กันครับว่าจะน่าดูขนาดไหนลูกชายชื่อสักกลินจ้าไอ้สัก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 สักกลินรีบหน่อยนะน้องที่สายแล้วไม่มีคำว่าสายถ้าวันตายยังมาไม่ถึงคงไม่ต้องแซงเพราะความแรงคือตัวตนมันใช้เวลาคิดกับคงใหม่อะไม่ได้คิดแต่มันติดอยู่ใน DNA ไม่เอาไม่เอาแล้วเว้ยไม่มีคำว่าไม่ในพจนานุกรมของคนจริงโว้ยไฟแมนสักกลินตูดหมึกลดไฟไอ้จ๊ะเบรกแม่มองไฟแมนยี่สิบ